สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังนอกแต่เรียกชั่นนะครับหนังที่ผมจะเรียกชั่นในคราวนี้นะครับคือเรื่อง The Mermaid The Lake of the Dead นะครับผมซึ่งเรื่องย่อคราวที่ผมอ่านมาถ้าไม่ผิดนะครับก็เกี่ยวกับนางเงือกตัวหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ในลำธารในบึงนะครับคือเหมือนกับว่าแอบหลงรักชายหนุ่มนะครับซึ่งน่าจะเป็นพระเอกนี่แหละแต่ความรักของเธอเนี่ยมันไม่ใช่ความรักที่แบบบริสุทธิ์และอยากจะขึ้นมาบนบกนะครับแต่ความรักของเธอเนี่ยคือการทำให้ผู้ชายคนนั้นตายแล้วก็ลากลงไปในน้ำกับเธอนะครับผมซึ่งเรื่องราวความหลอนจะเป็นยังไงก็ลองไปดูตัวอย่างพร้อมกันนะครับ The Mermaid ครับผมไปครับ They used to believe that if you go walking by a lake at night, a mermaid would get you. นี่ครับน่าจะคนนี้รักฉันไหมตลอดยิ้มมึงนี่ Every time I close my eyes, I see her looking at meทุกครั้งที่ฉันหลับตาเหมือนมีคนจ้องฉันอยู่ Roman saw a young woman at the lake. That's impossible. She's dead. I met her once. ตายไปแล้ว I can't forget her. If you reject her, she will punish you and take away the woman you love. อะไรท่านท่านShe wants us to suffer. She will drive you insane. Hey, you have lied. She can't be killed. We bribed with life.อันนี้มันที่สั่งผมนางเงือกนะครับนางเงือกที่สั่งเด็กมากเลยช็อตสุดท้ายนี่ค้างนานมาก Drowned women never let goคุณรักฉันไหมทำลายนางเงือกในดิสนีย์ไปหมดเลยแต่ผมว่าก็น่าดูนะแต่เท่าที่ดูเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบนางเงือกตัวเนี้ยไม่แน่ว่าอาจจะเคยเป็นคนมาก่อนก็ได้นะอาจจะเคยเป็นคนมาก่อนแล้วก็เหมือนติดหวังความรักแล้วก็เหมือนโดดน้ำตายหรืออาจจะโดนคำสาปแล้วก็พอเหมือนตกน้ำเนี่ยมันเหมือนว่าเขาบอกมีการลงโทษแต่ไม่รู้ใครลงโทษนะอาจจะแบบลงโทษให้กลายเป็นนางเงือกอะที่เหมือนกับตามหาความรักอะไรเงี้ยไม่รู้เดามันพูดเหมือนว่าถ้าสมมติผู้ชายไม่รับรักมันจะโดนลงโทษนะเหรอแต่เหมือนที่มาของนางเงือกตัวเนี้ยมันเป็นมายังไงผมไม่แน่ใจนะมันน่าจะเคยเป็นคนมาก่อนนะเพราะเหมือนมีผู้ชายที่รู้จักนางเงือกตัวเนี้ยแล้วแก่แล้วด้วยใช่ก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ผู้ชายคนนั้นคือไปหักอกเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ผู้ชายเนี่ยคือรู้สึกได้เลยว่าไม่ได้รักนางเงือกแต่นางเงือกก็รักแล้วเหมือนกับเพื่อนๆมันก็เหมือนจะพยายามช่วยพระเอกนะแต่เหมือนแบบใครที่พยายามจะช่วยอ่ะมันจะโดนด้วยใช่โดนล่าด้วยแล้วแบบคือนางเงือกมันไม่ใช่นางเงือกที่เหมือนแบบมีหางเป็นปลาอยู่ได้แต่ในน้ำนะแต่นี่คือมึงขึ้นมาบนบกเลยอ่ะสร้างภาพหลอนมีการแยกร่างมีแบบเหมือนปีศาจมากกว่าเหมือนจะมีหลายๆช็อตนะที่รู้สึกว่าแบบถ้ามีน้ำอะไรคือที่นั่นอ่ะมีมันอยู่อ่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำอยู่ในอ่างน้ำหรือว่าอยู่น้ำว่าอยู่ลงตาติ้งอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นกิมมิคของแบบเหมือนนางเงือกนะอะไรที่มันเกี่ยวกับน้ำแล้วไอ้ความที่เป็นน้ำอ่ะมันอยู่กับคนเราตลอดเวลาเนาะป่ะอาบน้ำกินน้ำอะไรเงี้ยก็จะเจอนางเงือกตลอดเวลาที่มีน้ำก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือหลอนนะคือมันไม่กล้าเข้าใกล้น้ำเลยนะของเราเฉยๆอ่ะเหรอรู้สึกเหมือนละครไทยไงไม่รู้เหมือนแบบกูตายไปเมื่อชาติที่แล้วแล้วกูจะเอาผู้ชายคนนี้ใครไปยุ่งกับผู้ชายคนนี้จะโดนกูหลอกหลอนอะไรเงี้ยมันเหมือนละครไทยอ่ะแต่ไม่รู้เรื่องเอฟเฟกต์นั้นแต่หมายถึงพล็อตอะไรเงี้ยมันก็เหมือนหนังผีไทยที่เป็นละครช่อง7ช่อง3อะไรเงี้ยคือมันก็ดูเป็นหนังที่แบบไม่ต้องแบบแต่ผมว่านอกจากความหลอนแล้วเนี่ยมันยังมีเหมือนมีความชิลเลอร์แล้วก็แบบมีดราม่าด้วยนะเหมือนแบบมี
มีเงื่อนงำอ่ะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าแบบเหมือนเป็นผีลองโง่ๆมันน่าจะแบบเหมือนให้เราไขปริศนาด้วยว่าเป็นมาอย่างไรอะไรเงี้ยใช่ก็เลยทำไมถึงบ้าผู้ชายอย่างเงี้ยก็อาจจะนะทำไมถึงนกอะไรเงี้ยก็แล้วเพื่อนที่ดูตัวอย่างนี้คิดว่าเป็นยังไงครับน่าดูหรือเปล่าลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับแล้วถ้าเพื่อนชอบดูหนังนอกกระแสนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครครับเป็นคลิปนี้ครับผมโอมครับฝ่ายค่ะก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ